นะคะพร้อมกับเขียนเลขข้อวันนี้มี10ข้อเหมือนเดิมค่ะ10ข้อเหมือนเดิมค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะซึ่งตรงกับวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ปี2555นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะเราจะทำการทดสอบกันวันนี้ทดสอบในเรื่องของเล่นของใช้พร้อมไหมคะต้นทางของเราส่วนใหญ่พร้อมแล้วนะคะปลายทางล่ะคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยเอาให้เวลานะคะให้เวลาแต่อย่าช้านะนักเรียนคุณครูให้เวลาแต่ให้อย่างจำกัดนะคะไม่ได้ให้ทั้งวันเขียนวันที่ขีดเส้นใต้วันที่ให้เรียบร้อยโดยใช้ไม้บรรทัดนะโดยใช้ไม้บรรทัดค่ะนักเรียนสามารถเขียนเลขเป็นเลขอาหรับก็ได้หรือถ้าจะให้ดีเป็นเลขไทยก็ดีนะคะเพราะเราเป็นคนไทยค่ะฝึกอนุรักษ์ความเป็นไทยข้อเขียนกลางหน้ากระดาษว่าทดสอบเลข1ถึงเลข10นะคะไล่ลงมาเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่1กันเลยนะคะนักเรียนช่วยกันอ่านโจทย์ดังๆหน่อยค่ะสิ่งของที่นำมาใช้ทำของเล่นของใช้เรียกว่าอะไรข้อกวัสดุข้อขอวัตถุข้อคอพัสดุคิดให้ดีนะคะวัสดุวัตถุหรือพัสดุค่ะสร้างขึ้นข้อกใยสังเคราะห์ข้อขอเยื่อไม้ข้อ
ข้อคอเส้นไหมกใยสังเคราะห์ขอเยื่อไม้คอเส้นไหมอันไหนที่คนสร้างขึ้นเลือกที่ถูกที่สุดค่ะมาแล้วค่ะอ่านโจทย์ให้ดังๆค่ะวัสดุชนิดใดที่มีความแข็งแรงทนทานอ้าวดูนะคะเปรียบเทียบกัน3ข้ออันไหนทนทานแข็งแรงเลือกเลยนะคะข้อกอกระดาษขอไม้คอผ้ากระดาษไม้ผ้าอันไหนแข็งแรงที่สุดค่ะจากต่างโรงเรียนเลยนะเนี่ยอ่านยังไม่พร้อมกันเลยค่ะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งสิ่งของในข้อใดประกอบด้วยวัสดุเพียงชนิดเดียวข้อกอปากกาขอดินสอคอไม้บรรทัดปากกาดินสอหรือไม้บรรทัดต่อได้ไหมคะโซรสคุณครูต่อได้ไหมครับโซรสครับคุณครูตอบได้ไปต่อได้ไหมครับไปเลยครับโอเคนะคะไปแล้ว next นี่เห็นไหมคะภาษาอังกฤษเข้ามาเลยดีกว่าอ้าวไปเลยค่ะอ่านค้อนรู้จักค้อนไหมคะรู้จักค้อนไหมคะไม่ใช่ไม้หน้าสามเอามาทำเป็นค้อนนะคะหมายถึงว่าค้อนที่ตอกตะปูนะคะค้อนที่ตอกตะปูประกอบด้วยวัสดุชนิดใดข้อกอไม้โลหะขอก้อนหินไม้คอไม้พลาสติกเลือกเลยค่ะไม้โลหะก้อนหินไม้หรือไม้กับพลาสติกThank you.
ไปข้อที่6ได้ไหมได้นะคะเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางตามทันหรือเปล่าเอ่ยเราไปกันอย่างช้าๆนะคะเพื่อนักเรียนนั้นได้มีเวลาคิดบ้างนะคะแต่ไม่ใช่นักเรียนปรึกษากันนะไม่เอานะคะเราต้องคิดเองมั่นใจในตนเองเพื่อนอาจจะหลอกเราก็ได้ไม่อยากให้เราได้คะแนนเท่าเพื่อนเราต้องมั่นใจนะคะไปข้อที่6ค่ะรู้จักไส้หมอนไหมไส้หมอนเป็นยังไงลูกหรือชาวัดไส้หมอนเป็นยังไงครับเป็นยังไงลูกเหมือนไส้เราหรือเปล่าไม่เหมือนหรอคะเหมือนไส้ไก่หรือเปล่าไม่เหมือนแล้วเป็นยังไงล่ะคะเป็นยังไงคะมันอยู่ข้างในหมอนใช่ไหมคะมันอยู่ข้างในหมอนค่ะอะไรนะที่เขามาทำไส้หมอนได้นะคะข้อกอแผ่นยางขอเม็ดโฟมขอเศษผ้าไม่มีนุ่นไม่มีสำลีไม่มีใยสังเคราะห์ถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราใช้อะไรแทนได้นะแผ่นยางเม็ดโฟมหรือเศษผ้าไปข้อที่7ค่ะอ่านสิคะด้ามตะหลิวรู้จักตะหลิวไหมคะตะหลิวไปทำอะไรไปทำอะไรคะไปตักแกงกินตักข้าวกินหรือเปล่าอ๋อนะคะสุรสิทธิ์บอกว่าเอาไปทอดไข่ทำไมต้องใช้ตะหลิวแล้วไม่ใช้ทัพพีล่ะคะทำไมคะทัพพีเอาไว้ทำอะไรตักข้าวตักแกงใช่ไหมคะแต่ตะหลิวนั้นมันจะแบนๆนะคะแบนๆเวลาทอดไข่เจียวไข่หรือว่าเราผัดอะไรสักอย่างนะคะเราจะใช้ตะหลิวแทนนะคะใช้กับกระทะใช้คู่กับกระทะนะคะถ้าด้ามมันหักเราจะแก้ไขยังไงไม่ต้องทิ้งนะไม่ทิ้งนะคะยังซื้อมาใหม่อยู่เลยปรากฏว่าด้ามมันหักทำยังไงดีข้อกอใช้ไม้ตอกกับตัวตะหลิวด้ามหักหลุดไปแล้วกอใช้ไม้ตอกกับตัวตะหลิวขอใช้ผ้ามัดกับตัวตะหลิวคอใช้เชือกผูกกับตัวตะหลิวคิดให้ดีค่ะคิดให้ดีมีเวลาให้คิดค่ะรักษาไว้ด้วยใจเราทุกดวงทำให้รอบนี้ชุ่มฉ่ำหวงแหนน้ำน้ำที่สดใสไม่มีโลกต้องร้อนต่อไปให้เราได้ชื่นใจไปนานๆโลกให้ชีวิตโลกให้ชีวิตเรา
เสร็จยังคะเสร็จแล้วไปดูข้อที่8ต่อเลยอ่านโจทย์ค่ะนะคะของ3ของเลยอ่ะอ่านนะคะวัสดุชนิดใดไม่นิยมนำมาทำเป็นของเล่นของใช้ของเด็กไม่นิยมนำมาทำเป็นของเล่นของใช้ของเด็กข้อกอพลาสติกขอผ้าคอแก้วรักษาไว้ด้วยใจข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่9ค่ะเสื้อกันฝนนิ้วมาจากพลาสติกพร้อมอะไรขอเสียงทุกๆคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะต้องตะโกนให้เสียงดังแต่คุณครูอยากให้อ่านทุกคนนะคะเสื้อกันฝนนิยมทำมาจากพลาสติกเพราะอะไรข้อกอมีน้ำหนักเบาขอกันน้ำเข้าได้คอมีราคาไม่แพงเลือกค่ะแต่ไม่ต้องตะโกนนะคะ1 2 3นักเรียนรู้จักเครื่องแขวนไหมคะไม้แขวนเสื้อหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรคะคืออะไรคะที่แขวนตามหน้าต่างตามประตูเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นนะคะบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นโมบายใช่ไหมบางทีเขาเรียกว่าเป็นโมบายนะคะถ้าเราจะต้องทำเครื่องแขวนประดิษฐ์เครื่องแขวนเราจะเลือกวัสดุที่มีสมบัติอย่างไรข้อกอมีน้ำหนักเบาขอมีสีสันสวยงามคอพับหักงอได้ต้องเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติอย่างไรเป็นพิเศษเลยก็มีน้ำหนักเบาขอมีสีสันสวยงามคอพับหักงอได้เสร็จไหมคะใครทำเสร็จแล้วเปลี่ยนกันตรวจค่ะสลับได้เปลี่ยนได้ลูกเปลี่ยนได้อยู่3คนก็เปลี่ยนได้ค่ะขออย่างเดียวว่าอย่าตรวจของตัวเองนะคะ